คนไม่ได้นะรอพุ่งต้องหามาแล้วพี่ผมบอกเขาเข้าไปเลยมาแล้วครับเนี่ยรถตู้เนี่ยนักข่าวครับลิ้นจะพันมาแล้วเขาจอดอยู่ตรงข้างหน้าโอเคชุดพี่ออยด้วยให้ดูชุดพี่ออยจะเอาอะไรกินมาพี่โดไปถามคุณผู้ชมและคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะก็ตอนนี้นะคะทางตำรวจสภ.บางบัวทองค่ะก็ได้ควบคุมตัวนะคะแก๊งปาร์ตี้มรณะค่ะมี4คนนะคะในวันนี้ที่ยอมมาชี้จุดเพื่อให้ทําแผนประกอบคําให้การนะคะโดยในวันนี้เองก็มีคิวซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนะคะแล้วก็เฟิร์สแฟนคิวค่ะตีแล้วก็ปิงปองค่ะที่ยอมมาชี้จุดนะคะในส่วนของโนบิแล้วก็ปีใหม่เนี่ยทางตำรวจบอกว่ายังจะต้องมีการสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะแต่ว่าที่เบื้องต้นที่จะมาชี้จุดในวันนี้นะครับมีทั้งหมด4คนด้วยกันนะครับผู้ชมอันนี้เดี๋ยวเรารอก่อนนะว่าจะเป็นไอ้พี่เหยียบเร็วอ่ะเมื่อลงเช้าเนี่ยตำรวจมีการนำตัวมาคือทำไมเขายังไม่ลงมาก่อนขึ้นรถมาเนี่ยก็ถามว่ายังยินดีความบริสุทธิ์ใจไหมซึ่งคนที่ตอบนะครับคุณตีก็ยังยืนยันว่าตัวเองบริสุทธิ์ใจอยู่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยหลังจากที่มาชี้จุดวันนี้อย่างที่บอกว่าหมายจับทั้งหมด6คนครับแต่ว่ามาแค่4คนครับยกเว้นปีใหม่กับโนบินะครับซึ่งต้องรอตรวจ DNA เพิ่มเติมนะครับก่อนที่จะนำมาชี้จุดส่วนอีก4คนเนี่ยจะมาชี้จุดวันนี้หลังจากชี้จุดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะนำตัวไปขออนุมัติศาลขอหน้าศาลฝากขังนะครับที่ศาลนนทบุรีก่อนเวลาเที่ยงวันนี้นะครับผู้ขำเมื่อกี้รถผู้ต้องหานั่งรถตู้ใช่ไหมมีชาวบ้านโบกให้ดูตู้บางบัวทองบรรยากาศตอนนี้นะครับอยู่ที่แล้วรถตู้ยังไม่ลงมาเลยยังไม่ลงมามีแบงค์ตรงนี้ไม่ได้แล้วตอนนี้นะครับผมนั่งอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านค่ะก็ตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณหน้าบ้านนะคะของบ้านปาร์ตี้ที่เมื่อวานทางศาลจังหวัดนนทบุรีได้มีการให้อนุมัติหมายจับนะคะทั้ง6คนนะคะในแก๊งปาร์ตี้มรณะค่ะมีการขอบัตรศาลหมายจับยังไม่อยู่เลยค่ะสำหรับ6คนที่ทางศาลจังหวัดนนทบุรีได้มีการออกหมายจับนะคะก็ได้แก่คิวค่ะซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนะคะเฟิร์สแฟนคิวค่ะตีโนบิปิงปองแล้วก็ปีใหม่ซึ่งเป็นพริตตี้ค่ะโดยในคดีนี้นะคะที่มีการออกหมายจับในข้อหาซ่องโจรแล้วก็กระทำอนาจารเนี่ยก็คือเกิดจากมีพริตตี้คนหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าเดียนะคะซึ่งเป็นพริตตี้ที่เป็นทำงานต่อจากลาลาเบลนะคะซึ่งเดียเนี่ยมาถึงที่บ้านปาร์ตี้เนี่ยประมาณ4ทุ่มจากนั้นก็มีการปาร์ตี้เอนเตอร์เทนกันนะคะกระทั่งวันต่อมาค่ะคิเดียเนี่ยตื่นขึ้นมาในสภาพที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้ใส่ชุดชั้นในแล้วก็กางเกงในซึ่งนอนอยู่ด้านบนบ้านค่ะแล้วก็เธอเนี่ยตกใจคิดว่าน่าจะมีการกระทำอนาจารเกิดขึ้นนะคะก็เลยรีบกลับบ้านแล้วก็มีการไปตรวจร่างกายจากนั้นก็ไปแจ้งความไว้ที่สภ.บางบัวทองค่ะโดยเธอยังไม่ทราบนะคะว่าใครเป็นคนลงมือกระทำอนาจารเธอแต่ว่าล่าสุดนี้ตำรวจบอกว่าพบ DNA นะคะในบริเวณในผ้าห่มที่อยู่ในจุดเกิดเหตุนะคะต้องดูอีกทีนึงว่า DNA ที่ตรวจพบเนี่ยเป็น DNA ของใครค่ะการข้อหานี่ก็แยกกันนะครับส่วนข้อหาในวันนี้เนี่ยเบื้องต้นเราก็พอจะมีข้อมูลเนี่ยนะครับส
ทราบว่าพนักงานสอบสวนอาจจะให้มีการประกันตัวโดยล่าสุดนะคะหลังจากนี้เองมีการชี้ตัวมีการชี้จุดเสร็จนะคะก็จะคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง4คนเนี่ยไปฝากขังต่อเลยนะคะเบื้องต้นที่ทราบมาก็คือพนักงานสอบสวนเนี่ยคัดค้านการประกันตัวค่ะอันนี้ก็เป็นบ้านที่เดียบอกว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยเจอตัวเองนอนอยู่ในบ้านหลังนี้อยู่บนชั้น2นะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยเรียกกันว่าห้องเชือดค่ะก็เมื่อวานผู้สื่อข่าวได้มีการขึ้นไปบนห้องนั้นก็เห็นว่าเป็นห้องปกติไม่มีเตียงแต่ว่ามีพวกผ้าห่มแล้วก็ชุดเนี่ยแขวนอยู่นะคะในราวบนราวซึ่งทางก่อนหน้านี้เราได้คุยกับเฟิร์สซึ่งเป็นแฟนของคิวเนี่ยบอกว่าไม่มีเหตุการณ์กระทําอนาจารเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้แน่นอนเพราะว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยเฟิร์สเนี่ยก็คือเป็นแฟนคิวใช่ไหมคะเขาก็นั่งอยู่ด้วยกันแต่ว่าเดียเนี่ยก็คือนั่งอยู่กับตีหนึ่งในผู้ต้องหาเขาบอกว่าตีเนี่ยมีความเป็นสุภาพบุรุษมากก็เลยไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์กระทําอนาจารกันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าล่าสุดก็ได้มีการออกหมายจับเรียบร้อยแล้ว6คนค่ะก็ยังคงยืนยันในความบริสุทธิ์ใจของตัวเองอยู่นะครับว่าตัวเองนั้นบริสุทธิ์เปิดได้เหรอเชื่อว่าต้องรอดูนะว่าเป็นยังไงเพราะว่าคนที่เป็นคนนำแจ้งข้อหาเนี่ยก็คือนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับประธานที่เหลืออะไรนะมันมีประตูแง้มที่คนนั้นเขาสาธิตแล้วเขาดึงออกมามันมีแง้มอ๋อเขาออกมาทางนี้เหรออ๋อใช่จริงๆบ้าเขาไม่ได้ล้มขนาดนี้มาอย่างไรค่ะตอนนี้ทางผู้ต้องหากำลังจะลงมาชี้จุดแล้วนะคะตรงนี้ไม่ได้เหรอไปเลยจับตรงไหนก่อนคะเรียกอาจารย์เข้าด้วยหยับนิดนึงครับหยับนิดนึงต้องออกมาเส้นก่อนครับเส้นก่อนครับเดี๋ยวรอนายมาก่อนยังไงเดี๋ยวท่านเหมือนเดิมรอช่องที่กั้นกันที่กั้นผมตรงนี้ก็ได้รอใช่ไหมกั้นตรงนี้ได้ไหมฮะกั้นตรงนี้ได้ไหมฮะครับกั้นตรงนี้ได้ไหมฮะครับอยากมาเทียบนะตรงนอกเลยครับตรงนอกเส้นตรงที่พี่ถอยมาตรงนี้ผมโต๊ะก็บอกให้ตรงนี้เลื่อนโต๊ะไปเลยขยับอีกเหรอขยับบอกนอกเส้นเลยครับคนนี้หนึ่งคนเขายืนไม่ได้นะครับขยับเลยครับเยอะหลายคนเลยขอโทษนะครับหลังต้นไม้เลยก็ดีครับหลังเลยเหรอพี่เพราะผมรู้ชี้ประตูเลยครับผู้รู้ชี้ประตูด้วยนะครับพี่วันนี้พี่อันนี้พี่ตำรวจไม่บังใช่ไหมไงก็จะเดี๋ยวผมขยับให้พี่ไม่บังใหญ่อีกแล้วไม่บังมากเลยมองเห็นได้ตอนนี้ก็มีการจัดระเบียบสื่อมวลชนนะคะว่าควรจะต้องอยู่จุดไหนเพราะว่าเป็นการชี้จุดที่ผู้ต้องหาเนี่ยมี4คนก็ต้องใช้พื้นที่ในการชี้จุดค่อนข้างเยอะค่ะจุดแรกที่จะเข้ามาชี้จุดนะคะก็คือเป็นห้องปาร์ตี้ที่วันนั้นเนี่ยทั้งหมดอยู่ด้วยกันในคืนนั้นวันในคืนวันที่16ย่าง17นะคะบอกผมด้วยหน้าตำรวจเนี่ยพี่เขาบอกให้ไลน์นี่คือเพจพี่โจกับโทรบอกถามว่ามันไม่มีคนดูเลยไม่มีใครดูเลยเนี่ยยังเลิกไลน์ไหนแล้วอ๋อยังไม่แชร์หรอแป๊บนึงพี่พร้อมแชร์ยังแชร์เลยแชร์เลยนี่เธอดึงออกเลยนั่นเธอต้องรอแชร์ว่ะตะโกนตะโกนตอนนี้ก็มีการจัดระเบียบนะคะที่จะต้องมีการชี้จุดจุดแรกที่จะชี้เนี่ยก็คือเป็นจุดในห้องปาร์ตี้ที่มีการจัดในวันที่16นะคะโดยคดีนี้เองที่ทาง6คนเนี่ยถูก
กเป็นผู้ต้องหานะคะก็คือน้องเดียซึ่งเป็นพริตตี้เขาเนี่ยทำงานผลัดต่อจากลาลาเบลค่ะน้องเดียได้มาถึงงานเวลาประมาณ4ทุ่มหลังจากนั้นก็มีการปาร์ตี้การเกิดขึ้นนะคะมีการเอนเตอร์เทนตามที่ดีลกันไว้แล้วก็ตื่นเช้ามาของวันที่17เนี่ยประมาณ10โมงค่ะก็พบว่าตัวเองเนี่ยนอนอยู่ในชั้น2ของบ้านสภาพของตัวเองคือไม่ได้สวมใส่ชุดชั้นในแล้วก็กางเกงในค่ะนอกจากนี้เองเธอยังตรวจสอบตรงบริ